สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เพียวจะมาทำอาหารก็จะมีเห็ดค่ะเห็ดแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีหัวหอมนะคะแล้วก็มีถั่วค่ะนะคะถั่วนี่เพียวจะแกะเอาแต้มเมล็ดข้างในนะคะเพราะว่าเปลือกเริ่มแข็งแล้วค่ะทุกคนเมนูนี้จะเป็นเมนูที่มีอาหารในตู้เย็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นบวบฝรั่งนะคะบวบชุกขีนี่นะคะเอาบวบญี่ปุ่นหรือเปล่าคือบรูจักน้องคนไทยเอามาให้อันนี้ก็เป็นมะเขือเน่าแล้วค่ะเหี่ยวแล้วอยู่ในตู้เย็นนั่นแหละค่ะทุกคนเกี่ยวกับล่างทำความสะอาดหมดแล้วนะคะแล้วก็เป็นเห็ดนะคะแล้วก็พริกหยวกค่ะทุกคนมะเขือเทศแล้วก็มะเขือน้อยแล้วก็อันนี้เลยค่ะหอมแดงนะคะหอมแขกหอมแดงอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเทียมนะคะทุกคนอันดับแรกเลยนะคะเราจะหั่นเห็ดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเราก็จะไปคั่วนะคะคั่วย่างต้มกระทะนะคะให้น้ำมันหมาดๆแล้วก็แฮมๆนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนวันนี้เปียวก็จะมาเล่าต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเปียวก็จะทำอาหารไปด้วยนะคะทุกคนวันนี้เปียวจะพูดถึงเมียฝรั่งค่ะเล่าเรื่องชีวิตเมียฝรั่งในต่างแดนนะคะเรื่องเล่าที่เปียวจะพูดนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าเปียวจะพูดในแนวคิดของตัวเองแล้วก็เล่าสู่กันฟังเนาะค่ะถ้าสิ่งใดที่พูดแล้วทำให้รู้สึกบ่ดีเปียวก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนหลังจากที่เพื่อนนะคะมาขอความช่วยเหลือจากเปียวนะคะเปียวบ่เคยนิ่งดูดายค่ะเปียวก็จะช่วยเหลือแม้กระทั่งยิบยื่นเงินให้ก็เคยให้มากินมานอนอยู่บ้านเปียวก็เคยในตอนที่เปียวใส่ชีวิตอยู่คนเดียวนะคะตอนที่เปียวใส่ชีวิตอยู่คนเดียวเอียงมันก็ง่ายค่ะแต่ถ้าพอเขามีแฟนเขาก็ต้องคิดถึงแฟนเขาด้วยนะคะถ้าเขารับเพื่อนเขามาในบ้านมาจนเกินไปคือมันก็เยอะนะคะแล้วชีวิตในต่างแดนนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วเขาจะมีศูนย์คือว่ากรมช่วยเหลือนะคะให้เขาไปติดต่อนะเพราะว่าปัญหาพวกนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆนะคะทุกคนแต่สำหรับเปียวคิดว่าเพื่อนกันเขาช่วยเหลือได้เป็นบางครั้งบางคราวจริงๆนะคะเพราะเขาช่วยเหลือคนเขาก็จะต่างกันนะคะบางคนนี่ก็จะรู้สึกขอบคุณนะคะภาษาสวีเดนเขาเอิ้นว่าทักซ้ำค่ะทุกคนขอบคุณในสิ่งที่เขาช่วยเหลือนะคะหลายต่อหลายครั้งที่เปียวช่วยเหลือคนไทยค่ะทุกคนเปียวทำแล้วเปียวรู้สึกดีเปียวถึงอยากทำเพราะเปียวเคยตกไปอยู่ในจุดที่แย่ที่สุดในชีวิตนะคะเปียวถึงอยากช่วยเหลือคนเปียวคิดว่ามันได้บุญได้กุศลแล้วอีกอย่างนึงมาทำให้เขาสบายใจแล้วอีกอย่างนึงนะคะทุกคนการที่เขาช่วยเหลือคนบางครั้งนะคะเขาช่วยเหลือตลอดเวลาเขาก็ยิ่งได้ใจนะคะบางคนจะบอรู้สึกว่าต้องช่วยเหลือตัวเองเลยนะคะต้องให้เขาช่วยตลอดเวลาจนเขาบ่สามารถช่วยได้นะคะก็จะเฮ็ดให้เขารู้สึกแย่ไปเลยแล้วก็จะโทษเหมือนกับว่าเขาได้ดีแล้วลืมเพื่อนจริงจริงมันบ่แม่นนะคะทุกคนถ้าการที่เขาหยิบยื่นเงินให้เขาช่วยเหลือเขาง่ายเขาเองเขากับบอลุกที่จะมาช่วยเหลือตัวเองเลยนะคะสำหรับเปียวคิดแบบนี้นะคะเปียวให้งานทำกับบ่อยากทำหยั่นเหนื่อยกลัวเหนื่อยให้เฮ็ดเอียงกับบ่อยากเฮ็ดนะคะแล้วเงินที่ได้มาแทนที่จะเก็บไว้ซื้ออยากซื้อกินทุกคนทุกวันศุกร์วันเสาร์เอาไปใส่ใจที่บ่ถูกบ่ควรออกไปดื่มเปียวก็เอิ้นมาเตือนหลายครั้งนะคะในความเป็นเพื่อนเปียวบอกว่าอย่าเอาไปดื่มอย่าไปเที่ยวหลายอย่าไปซื้อหลายเสื้อผ้าคือเขาบ่ได้อยู่ในสถานะที่เขาจะต้องใส่เงินเก็บไว้ในยามที่จำเป็นถ้าผู้ชายที่เขาสิฮักเขาเขาต้องยอมรับในตัวตนของเขาบ่แม่นเขาจะมองแค่รูปลักษณ์ภายนอกสินะแล้วมีแฟนเปียวก็ต้องวิ่งไปดูแลสินะแล้วเปียวเหนื่อยกับการที่ต้องดูแลคนที่บ่ดูแลตัวเองเป็นนะคะทุกคน
อันเว้านี่บ่แม่นว่าให้รู้สึกแย่นะคะแต่เราสู้กันฟังนะคะว่าชีวิตของคนเฮามันบ่แม่นเรื่องง่ายถ้าเฮามาตกยากลําบากในเมืองนอกทุกคนก็ต้องช่วยเหลือตัวเองน่ะแล้วจนเดือดร้อนจนแฟนบ่เอาจังซี่นะเพราะว่าสาเหตุส่วนตัวบ่เฮ็ดงานผู้ชายฮักเฮาได้ค่ะแต่เขาบ่สามารถเลี้ยงเฮาได้ตลอดชีวิตนะคะ1ยิ่งเฮามีครอบครัว2เฮามีลูกติดแล้วก็เฮาบ่ทํางานแล้วเฮาก็บ่ดูแลบริหารเงินซอยเขาผ่านเขาจังซี่นะคะปี2ปีแรกเขาอาจจะโอเคแต่ถ้านับวันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็จะเป็นปัญหาของคู่ชีวิตจนผู้ชายให้เว้ากับเขานะคะเปียกก็พยายามพูดไปเหมือนตัวช่วยนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะทุกคนปัญหาเรื่องของคู่ชีวิตเฮาคิดว่าเฮาถูกปลูกฝังมาว่าเฮามองว่าฝรั่งมีเงินนะคะคนที่อยู่เมืองไทยที่มาใหม่เฮาจะยังบ่เข้าใจว่าระบบการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอกเป็นแบบใดเปียวเองเปียวก็มาเรียนรู้หลายอย่างนะคะทุกคนทุกอย่างจะต้องหารทุกอย่างจะต้องช่วยเหลือทุกอย่างจะต้องรู้จักพอสินะคะการให้เฮาจะต้องรู้จักว่าถมต้องเต็มบ่แม่นมีแต่ขอทั้งสินะคะถ้าเฮาเฮ็ดงานให้เขาเห็นแน่หรือว่าดูแลเขาอาหารการกินแล้วก็เรื่องเสื้อผ้าหน้าแพ้ดูแลผู้ชายนะคะคือเฮาอยู่บ้านเฮาเป็นแม่บ้านนั่นก็คืองานของเฮานะคะเลี้ยงลูกอยู่บ้านก็คืองานแต่นี่บ่ทําอีหยังเลยจนผู้ชายให้เปียวเป็นคนเตือนนะคะเตือนบ่อยๆจนเขารู้สึกแย่นะคะเพราะว่าเฮาบ่เฮ็ดงานเฮาหาเงินบ่เป็นแล้วเฮาใส่ใจเงินเขาฟุ่มเฟือยนะคะผู้ชายก็เลยเชิญให้ออกจากบ้านนะคะทุกคนนี่แหละค่ะคือคู่ชีวิตมีอีหยังมากมายที่เฮาจะต้องเรียนรู้นะคะไปว่าสิกินอาหารแซ่บๆพอไปถึงก็กินบ่ลงค่ะฮอดหลายกินได้แค่แกงน้ำไม้ส้มแล้วก็ให้แม่เฮ็ดอันน้ำไม้ส้มให้กินได้มั้ยค่ะซุปน้ำไม้ส้มชีวิตในต่างแดนบ่แม่นเรื่องง่ายก็บ่แม่นเรื่องยากถ้าเฮายอมเปิดใจเรียนรู้นะคะผู้ชายบ่ได้รวยทุกคนแล้วผู้ชายบ่ได้เปทุกคนแล้วก็สิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตคือเฮาต้องยืนได้ด้วยตัวของเฮาเองยืนด้วยลำแข้งของตัวเองมั่นคงที่สุดค่ะอย่างน้อยๆเราก็ภูมิใจในตัวเองนะคะถ้าสมมุติสามีดูแลเฮาได้แฟนเฮาดูแลเฮาได้นั่นก็คือผลพลอยได้ของเฮานี่แหละค่ะทุกคนเปียวก็เอาเรื่องของเพื่อนมาเล่าสู่ทุกคนฟังนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นแนวคิดว่าเป็นหยังคนไทยอยู่ในต่างประเทศเขาจังหางานทําเป็นหยังผู้หญิงไทยจึงยอมมาเปลี่ยนอาชีพนะคะเหมือนเปียวเองเปียวอยู่เมืองไทยเปียวบ่ได้เฮ็ดอาชีพนวดเปียวมาอยู่สวีเดนทําไมเปียวถึงเลือกที่จะเฮ็ดงานแล้วก็มีคนหลายคนที่ถามว่าเป็นหยังคือบ่ไปเฮ็ดงานที่ดีกว่านี้เปียวมาคิดทบทวนแล้วค่ะอาชีพนวดที่เปียวเฮ็ดในเมืองของเปียวเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้เปียวค่อนข้างดีเท่ากับคนนั่งเฮ็ดงานออฟฟิศเลยค่ะทุกคนนี่แหละเหตุผลเปียวจึงมาพัฒนาอาชีพของเปียวให้ดีที่สุดแล้วก็อยู่ให้ได้ด้วยตัวของตัวเองแล้วเปียวก็ภูมิใจตัวเองที่เปียวมีงานทําเปียวฝากเรื่องราวของเปียวแล้วก็เพื่อนของเปียวให้ทุกคนไว้เป็นแนวคิดนะคะว่าการที่เฮาจะเดินทางมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนอย่าคิดแค่ว่าเฮาจะมาพึ่งพาผู้ชายแล้วก็มาพึ่งพาฝรั่งค่ะผู้ชายอยู่ในต่างประเทศนะคะเขาก็ต้องการผู้หญิงที่จะมาซัพพอร์ตเขาคือกันบ่ว่าจะเป็นด้านความรู้สึกแล้วก็ดูแลเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะทุกคนถ้ามาใช้ชีวิตจริงๆอยู่ในเมืองนอกกับชีวิตอยู่เมืองไทยแตกต่างกันมากค่ะทุกคนอยู่เมืองไทยถ้าสามีส่งเงินให้เฮาใช้เป็นอีกเรื่องนึงค่ะแต่ถ้ามาอยู่เมืองนอกทุกอย่างจะต้องหาร2แล้วก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันมีหลากหลายอย่างค่ะต้องเปิดใจเรียนรู้นะคะขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมช่องของเปียวหวังว่าทุกคนคงจะสนุกสนานกับการเล่าเรื่องเมียฝรั่งของเปียวแล้วก็ได้ขอคิดแนวคิดในการใช้ชีวิตด้วยจ้ะเพื่อเป็นประโยชน์ให้ผู้ใดบ่มากกันหน่อยสําหรับคนที่สนใจชีวิตเมียฝรั่งนะคะแล้วก็ดูการทําอาหารของเปียวไปด้วยเปียวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีเทเลยจ้ะโอ้ยถ้ามี3เกลอนะคะกระเทียมรากผักชีหรือลูกผักชีนะคะเอาไปโขนะคะแล้วก็พริกไทยดำนะคะเอาไปผัดจะหอมมากๆเลยนะคะพี่อ๋อหาซอสมาค่ะทุกคนเอามาเติมลงไปรสดีจะใส่ลงไปนะคะขมิ้นลงไปน้อยนึงค่ะทุกคนแล้วก็จะล้างออกก่อนนะคะประทานลงไปค่ะใส่ซุปแล้วค่ะทุกคนนะคะรออีกประมาณ10นาทีก็ได้กินแล้วค่ะเพียวขอขอบคุณทุกคนนะคะเจอกันในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย